Stanley SG7100 เป็นหินเจีย4นิ้วสวิตข้างลำตัวเล็กราคาไม่ถึง800บาทแถมราบจับใบเจียหนาและใบตัดเป็นหินเจียที่เหมาะสำหรับงานปานกลางแต่มันมีพละกำลังที่เรียกได้ว่าเยอะเกินตัวก่อนที่ผมจะพาท่านไปสู่ความบันเทิงเราไปชมมิติของเครื่องมือกันก่อนครับกะโหลกเครื่องค่อนข้างเล็กผนวกกับลำตัวที่แคบสั้นทำให้การเข้าเจียหรือตัดในที่แคบทำได้ง่ายวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมมีคุณสมบัติระบายความร้อนได้ดีแน่นอนว่ามันทำให้บริเวณนั้นเกิดความร้อนค่อนข้างสูงขณะใช้งานแต่ไม่ต้องตกใจเพราะมันเป็นอาการปกตินอกจากนี้อลูมิเนียมยังทำให้เครื่องมือมีน้ำหนักเบาลงแต่ยังคงความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งานกระโหลกมีการเสริมความแข็งตลอดแนวด้านบนมีปุ่มล็อกสำหรับเปลี่ยนใบขนาดใหญ่ถูกวางเยื้องออกมาด้านข้างเล็กน้อยทำให้กดง่ายตรงนี้คือช่องระบายอากาศขณะใช้งานลมจะถูกดูดจากท้ายเครื่องผ่านรูพวกนี้เพื่อลดความร้อนให้ชิ้นส่วนภายในก่อนจะถูกเป่าออกรูระบายอากาศด้านหน้าด้านข้างมีรูใส่ด้ามจับทั้งสองด้านไม่ว่าจะถนัดซ้ายหรือขวาก็ไม่ใช่ปัญหาตัวเครื่องค่อนข้างเล็กแคบทำให้จับถนัดให้ความรู้สึกมั่นใจเวลาใช้งานไม่ต้องกลัวจะทำเครื่องหลุดมือบอดี้เป็นพลาสติกแข็งแต่เหนียวออกแรงบีบกดไม่ยุบทำตกก็ไม่แตกอุ้ยหลุดมือรอบลำตัวเรียบไม่มีส่วนนูนหรือยื่นออกมาทำให้ไม่เกะกะเวลาจับจะเห็นได้ว่ามือเล็กๆอันนี้เกือบจะกำรอบเครื่องได้พอดีและที่เห็นอยู่นี้คือขนาดมือของผมส่วนสวิตช์ปิดเปิดถูกวางไว้ด้านข้างอยู่ใกล้ตำแหน่งนิ้วโป้งทำให้เปิดปิดง่ายแต่บางครั้งขณะเจียหรือตัดชิ้นงานอยู่หากเผลอเอานิ้วไปโดนก็อาจจะทำให้เครื่องดับไปดื้อซึ่งมันเป็นปัญหาที่มักเกิดกับหินเจียสวิตช์ข้างส่วนวิธีแก้ก็ไม่ยากครับก็แค่จับเครื่องให้ต่ำลงมาอีกนิดปัญหานี้ก็จะหมดไปผู้ใช้งานหลายๆคนไม่ชอบสวิตช์ข้างเพราะมันเปิดยากบอกว่าสวิตช์ท้ายใช้งานง่ายกว่าแต่นั่นคือวัตถุประสงค์หลักที่มันถูกออกแบบมาสวิตช์ข้างให้ความปลอดภัยในการใช้งานมากกว่าสวิตช์ท้ายเพราะไม่ต้องใช้2มือในการเปิดหรือปิดเครื่องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้สามารถปิดเครื่องได้รวดเร็วอยู่บนที่สูงกำลังห้อยตัวหรือเกาะโครงสร้างอีกมือถือหินเจียไม่ต้องใช้2มือเพื่อกดสวิตช์ทำให้ไม่เสียสมาธิและเกิดอุบัติเหตุนอกจากนี้สวิตช์ข้างยังมีระบบเปิดแบบ2จังหวะเพื่อป้องกันการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจโดยการกดเปิดต้องดันสวิตช์ไปด้านหน้าจากนั้นกดลงเล็กน้อยเห็นไหมครับดันแล้วก็กดเมื่อเลิกใช้งานแค่กดด้านท้ายสวิตช์ก็จะดีดกลับทันทีนอกจากนี้เมื่อนำ SG7100 ไปเทียบกับหินเจียขนาดปกติจะเห็นถึงความแตกต่าง SG7100 จะมีขนาดเล็กกว่าพอสมควรและด้วยความที่เครื่องมีน้ำหนักเบาทำให้ถือได้นานไม่ล้าแขนจับมือเดียวถนัดโดยไม่จำเป็นต้องใส่มือจับเสริมแต่แน่นอนว่าการใส่มือจับจะช่วยให้ควบคุมเครื่องและจับได้ถนัดมือสังเกตที่ตัวเครื่องจะแยกออกเป็น2ส่วนสีดำและสีเหลืองส่วนสีดำสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดและเปลี่ยนแปลงฐานได้ง่ายไม่ต้องรื้อออกมาทั้งยวงแบบเครื่องรุ่นเก่าจะเห็นได้ว่าส่วนสีดำนั้นจะมีขนาดเล็กกว่าส่วนสีเหลืองที่เป็นด้ามจับเป็นข้อดีทำให้เวลาใช้งานไปแล้วเผลอเลื่อนมือมาปิดรูระบายอากาศจะจับโดนพื้นที่ต่างระดับทำให้จับไม่ถนัดสุดท้ายก็ต้องขยับมือกลับไปด้านบนสายไฟที่ให้มาเป็นสาย VDE ขนาด 2x0.75ส่วนการ์ดบางใบนั้นเป็นเหล็กค่อนข้างหนาเลยทีเดียวทำให้ผู้ใช้งานสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่ได้รับอันตรายไม่จะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นจากการใช้งานหลังจากได้ทดลองใช้งานมานานกว่า20วันก็พบว่ามันสามารถทำหน้าที่ของมันได้อย่างดีเยี่ยมด้วยความที่รอบเครื่องค่อนข้างจัดและมีกำลังวัตที่เยอะทำให้งานตัดเหล็กตัดไม้ฝาผนังเบาการเจียเหล็กขัดสนิม
หรือแม้แต่ลอกสีไม่เป็นปัญหาแม้จะออกแรงกดขณะเจียรอบก็ไม่ตกทำให้การทำงานเหล็กเป็นเรื่องสนุกแต่หลังจากตัดพวกผนังเบาหรือกรีดปูนควรเป่าฝุ่นทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องครับเนื่องจากผมมีหินเจียบอดี้เล็กอีก2ตัวทำให้ผมเกิดความสงสัยจึงแนะนำหินเจียสแตนลีย์ SG 7100ไปทดสอบและเปรียบเทียบกับหินเจียดีวอล์ DW 8100S และมากิต้า GA 4030ผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงประสิทธิภาพจะใกล้เคียงกับเครื่องมือแบรนด์หลักไหมเรามารับชมไปพร้อมๆกันครับขนาดและน้ำหนักทั้ง3ตัวมีความใกล้เคียงกันมากส่วนกำลังนั้นสแตนลีย์เยอะกว่า30วัตต์ต่อไปจะเป็นการทดสอบตัดเหล็กเส้นโดยใช้เครื่องทดสอบทีนี้มาชมการตัดเหล็กกล่องแบบฟรีแฮนด์กันครับจากการทดสอบครั้งนี้มากิต้าเริ่มตัดได้นุ่มนวลกว่าเพื่อนถัดมาเป็นดีวอลและสแตนลีย์ตามลำดับรอบนี้จะมีหินเจกรุ่นมาเข้าร่วมด้วยเพื่อให้ผู้ชมได้เห็นความแตกต่างของเสียงที่ชัดเจนขึ้นมาฟังเสียงรอบการทำงานของเครื่องชัดๆกันครับโดยการทดสอบในครั้งนี้หินเจียจะถูกถ่วงด้วยก้อนอิฐหนัก6กิโลโดยที่ผมจะไม่ออกแรงกดแค่ประคองเครื่องไว้เฉยๆครับจะเห็นได้ว่า Stanley SG 7100มีกำลังเครื่องค่อนข้างเยอะแม้จะถ่วงด้วยน้ำหนักถึง6กิโลเครื่องก็ยังทำงานได้อย่างสบายๆทีนี้มาทดสอบการเจียกันครับ
แต่แตลลี่ถือง่ายและจับได้ถนัดมือที่สุดไม่มีส่วนยื่นหรือแง่งโผล่ออกมาถัดมาเป็นมาคิต้าส่วนดีวอสจับถนัดมือน้อยที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้ง3รุ่นก็ยังให้การจับถือถนัดกว่าหินเจียทรงธรรมดามากและเมื่อทดสอบการเจียก็พบว่าสแตนลีย์ SG 7100 นั้นมีค่าความสั่นสะเทือนเยอะที่สุดหลังจากการทดสอบผ่านไปก็สามารถพูดได้ว่าเรื่องพละกำลังเครื่องความไวในการตัดและความถนัดในการจับสแตนลีย์ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจเลยทีเดียวซึ่งมีความสามารถใกล้เคียงรุ่นพี่แต่แน่นอนว่าเราไม่สามารถนำหินเจียสแตนลีย์มาเทียบกับดีวอลและมาคิต้าตรงๆได้เมื่อนำปัจจัยด้านอื่นๆมาประกอบเช่นคุณภาพของวัสดุงานประกอบความสมูทของเครื่องค่าความสั่นสะเทือนแน่นอนว่ามาคิต้าและดีวอลนั้นทำออกมาได้ดีกว่าแต่หากพิจารณาจากประสิทธิภาพต่อราคาที่ต้องจ่ายไปผมเองก็ต้องบอกตามตรงว่าสแตนลีย์ SG 7100มันจะเป็นหินเจียที่คุ้มค่าต่อการลงทุนของคุณอย่างแน่นอนครับด้วยราคาที่เรียกได้ว่าถูกมากใช้พังก็ไม่ต้องเสียดายแต่กลับได้หินเจียยี่ห้อมาตรฐานตัวเล็กรอบจัดวัดเยอะแถมยังจับถนัดมือเรื่องประกันก็หายห่วงเพราะเขาให้มาถึง2ปีและจากเหตุผลทั้งหมดที่ผมกล่าวมาผมจึงได้ตัดสินใจจัดหาหินเจียรุ่นนี้มาไว้ใช้งานอีก2เครื่องและคุณล่ะครับตัดสินใจได้หรือยังสำหรับผู้ที่สนใจผมทิ้งลิงก์ร้านค้าไว้ด้านล่างหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วพบกับสรัญญูอีกครั้งในคลิปหน้าวันนี้หมดเวลาแล้วผมคงต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณครับ